สวัสดีทุกคนนะครับเรากลับมาอยู่กันในหลานบ้านคุณยายเอ้ยบ้านหลานคุณยายบ้านคุณยายที่มีหลานนั่นแหละฮะวันนี้นะครับเราจะมาทำการหนีออกจากที่นี่กันให้ได้นะครับครั้งที่แล้วสำรวจบ้านกันไปแล้วนะฮะพอจะรู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับแต่จริงๆก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยวิธีการหนีนี่แบบพูดไม่ออกห้องข้างหน้านี่คือห้องส้วมนะครับซึ่งเราต้องใช้ส้วมในการหนีด้วยเดี๋ยวจะอธิบายแล้วกันแต่ว่าภาพเนี่ยคงต้องตัดออกไปนะเพราะว่าเผื่อมีคนแบบกินข้องกินข้าวอยู่นะฮะอาจจะดูแบบไม่ค่อยดีเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันนะว่ามันใช้ส้วมหนียังไงนะฮะอันดับแรกมาหยิบกุญแจตรงนี้ก่อนของมันไม่สลับที่นะครับมันอยู่ประจำที่เลยนี่คือกุญแจประตูห้องข้างล่างนะครับว่าแล้วต้องมายืนข้างบนเมื่อกี้เปิดประตูไว้ยืนสงบนิ่งแต่ว่าเด็กตัวนี้เนี่ยผมเห็นเหมือนกับ SCP ในเกมหนึ่งนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่โมเดลเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่งชุดอย่างนี้เลยหรือว่าเขามาจากเกมอะไรการ์ตูนอะไรเราไปทางช่องลมตรงนี้ก็ได้นะครับมันทะลุไปห้องข้างล่างซึ่งยังเปิดไม่ได้นะเอากุญแจไปวางไว้ก่อนนะครับตัวตรงนี้นะฮะต่อไปไหนก่อนดีอ๋อเอายาพิษก่อนแล้วกันไปหาพี่ตูนก่อนพี่ตูนเอายาพิษนี่คือยาพิษตัวปัญหาที่ผมบอกนี่แหละฮะเดี๋ยวเราต้องเอายาพิษไปใส่ในเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็เอาไปวางที่โต๊ะหลานคุณยายก็จะมากินเองนะครับพอเขากินแล้วเนี่ยเขาจะเกิดอาการท้องเสียนะฮะคนเราเมื่อเวลาท้องเสียแล้วจะเป็นยังไง นั่นแหละฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาไม้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยฮะมันจะมีไม้อยู่นะครับโอเคเรามาถึงห้องครัวแล้วนะครับในตู้เย็นก็จะมีเบอร์เกอร์ใส่ยาพิษเข้าไปหยิบมาวางไว้แล้วก็รอครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินเองเนี่ยฮะเขามากินแล้วนะครับซึ่งเราคงไม่ยืนดูนะครับเราคงหันไปทางอื่น เราใช้ตะแกรงหรือว่าที่กรองนี่มาวางที่ส้วมนะครับคือต้องบอกว่าเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยเจ้าหลานคุณยายเขากินฟิลเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราต้องมาหยิบฟิลเป็นฟิลที่เอาไว้เปิดประตูข้างล่างนะฮะน่าจะกินเสร็จแล้วมั้งเราต้องใช้ไม้เป็นอุปกรณ์ช่วยนะครับใช้มือเปล่าคงไม่ดีแน่โอเคนี่คือฟิลนะครับได้มาแล้วใกล้จะได้ออกจากบ้านแล้วครับไม่ยากฮะเกมนี้ไม่ซับซ้อนมากจริงๆก็เป็นอย่างนี้กับทุกเกมแหละช่วงแรกจะไม่ซับซ้อนนะครับคือจนกว่าจะมีของอะไรมาเยอะๆใส่ฟิลเข้าไปนะครับอันนี้โอเคทีนี้ก็กุญแจเมื่อกี้เราไปโยนไว้นะฮะเปิดประตูนี้ได้เลยยังไม่หมดนะครับนี่คือไม่ใช่ประตูทางออกนะแต่มีอีกนิดนึงไม่เยอะมากนี่คือห้องที่เก็บตู้เซฟเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาห้องนี้ก่อนครับนี่เป็นห้องแบบเหมือนโรงพยาบาลอะเป็นห้องเก็บศพนะครับเก็บขยะอะไรอย่างงี้มีศพห้อยอยู่ด้วยเหมือนไอเดนติตี้เลยกระดุกกระดิกนี่ด้วยแสดงว่ายังมีชีวิตแต่ช่วยไม่ได้ครับไม่มีของมีแค่กุญแจอันนึงใช้เปิดกล่องเล็กอันนี้นะครับจำรหัสเอาไว้ด้วยนะฮะ5099โอเคมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละครั้งสุดท้ายก็ไปหยิบอันนี้ฮะถ่านไฟฉายวางอยู่บนโต๊ะซ้ายมือข้างหน้านี่แหละเอาถ่านไฟฉายนะครับไปใส่ที่ตู้เซฟเพื่อให้มันทำงานแล้วก็รหัสเมื่อกี้5099ใช่ไหมเปิดยังไงโอเคกุญแจประตูใหญ่ครับประตูหลักหน้าบ้านโอ้โห เอาเลี้ยวเฉยอยู่ก็จะเมินกันอย่างนี้เลยสงสัยโกรธเรื่องเบอร์เกอร์มั้งให้กินดีๆไม่ได้ต้องใส่ยาพิษเดินตัวงอเลยเนี่ย สุดท้ายแล้วนะฮะประตูหน้าบ้านใช้แค่กุญแจเท่านั้นครับแล้วก็หนีออกมาได้แล้วแล้วเขาก็มายืนส่งเหมือนคุณยายเลยนะฮะขึ้นชื่อว่าหลานคุณยายแล้วก็ต้องมาส่งเราหนีได้ครับเรียบร้อย